สวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องจากคลิปครั้งที่แล้วที่ญาติพี่น้องมาจากชัยภูมิมายามแล้วเพิ่นเอาของมาฝากครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการทำอาหารจากของฝากมาทำกินเลี้ยงกันครับแนะนำตัวเองก่อนครับผมเองชื่อจอนคำแล่หรือบักจอนคำแล่ผมก็หน้าตาฝรั่งแต่คุณชอบชิปมอบหน้าที่ให้มาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับอาหารลาวอีสานอาจารย์ฮ่าฮ่าฮ่าให้บอกถึงวิธีการทำแกงไข่มดแดงด้วยโดยน้องปวดหัวเด้ก่อนอื่นก็ต้องใส่หม้อก่อนแล้วก็เปิดไฟฮ่าฮ่าฮ่าเพิ่นบอกว่าไข่มดแดงนี้เอามาจากสวนข้างบ้านเด้อผมก็บอกเคยทำผมก็บอกเคยกินไข่มดแดงแถมยังมีลาบก้อยเนื้อดิบใส่ที่อ่อนหูเพิ่นเอื้อนว่าที่เด็ดแล้วก็มีของดีจากชัยภูมิคือมังตงเต่งคุณชอบชิปเพิ่นก็ให้ผมชิมเบิ่งผมบอกกล้ากินครับเพราะมันแซ่บหนูโพดหน้าเคยกินแต่กับน้ำขาวๆบอกเคยกินว่าซันเดย์โอ้ยแต่ละคำที่สดกินเข้าไปแซ่บหลายแซ่บคักใดลาบก้อยก็แซ่บหลายแซ่บสะใจอีหลีไทยที่มักที่ชอบผมก็ซอยกดไลค์ซอยกดแชร์ซอยกดหัวใจซอยกดติดตามข้อจอข้อใจให้ช่องผมด้วยเพื่อนจะได้จ้างบักจอนคำแรกคนนี้ต่อเด้อครับและวันหลังจอนจะได้มานำเสนออาหารลาวอีสานอีกขอบคุณเด้อครับผม